สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนตอนนี้ฟอร์ตไนน์ได้นำธนูกลับมาให้เราเล่นแล้วพร้อมกับมีเควสโบนันซ่าให้เราทำด้วยแซคคิดว่าเราจะเล่นธนูประมาณสัปดาห์หนึ่งพร้อมกับจำนวนเควสที่ให้เราทำนะคะถ้าเกิดว่าธนูหมดเควสก็น่าจะหมดตามไปด้วยดังนั้นเพื่อนเพื่อนก็จะต้องรีบทำก่อนหมดเวลานะคะขอบคุณการโดเนทจำนวน 0.01 บาทผ่านช่องทางทรูวอลเล็ตจากคุณรัชานนท์พร้อมกับโน้ตสู้ๆครับทำคลิปต่อไปเรื่อยๆครับและจำนวน10บาทจากคุณพลทการพร้อมกับโน้ตโดเนทเกม Impulse Wildlife Using Mechanical Shockwave Ball in Different Matchesเพื่อนๆจะต้องใช้ธนูกระเด้งนะคะยิงสัตว์ป่าให้มันกระเด้งจากพื้นจำนวน2ตาธนูนี้เอฟเฟกต์ของมันก็คือเวลาที่ยิงใกล้กับคนหรือสัตว์นะคะก็จะทำให้สามารถกระเด้งออกไปได้ไกลพอสมควรแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรายิงที่ตัวเราแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับบิวเนี่ยมันจะทำการอัดบิวให้แตกแล้วก็กระเด้งเราเข้าไปค่ะก็หาได้จากการเปิดกล่องทองหรือว่าเจอตามพื้นแบบนี้ก็ได้นะคะเวลายิงใกล้กับสัตว์นะคะเพื่อนๆอย่ายิงไปที่ตัวสัตว์ตรงๆนะเผื่อว่าบางตัวเนี่ยมันใกล้จะตายหรือว่าเลือดมันน้อยใช่ไหมคะโดนธนูยิงปั้งแล้วตายซวยเลยถ้าอยากจะให้หาสัตว์หรือคนง่ายๆนะคะอาจจะมาแถว IO แล้วก็เปิดเครื่องสแกนนะคะมันจะบอกตำแหน่งเลยนี่ดูน้องหมูป่าตัวนี้นะคะเนี่ยเห็นปะคะยิงกระเด้งแค่นี้เองค่ะแต่ว่าต้องทำทั้งหมด2ตานะไม่ใช่2ครั้งแบบนี้นะคะ2ตานะคะHunt wildlife using a bow เพื่อนๆจะต้องใช้ธนูฆ่าสัตว์จำนวน3ตัวใช้ธนูอะไรก็ได้แล้วก็เป็นสัตว์ตัวไหนก็ได้นะคะHit IO for thing using a primal flame bow เพื่อนๆจะต้องใช้ธนูไฟในการยิง IO จำนวนทั้งหมด7ครั้งนี่คืออาวุธที่ดีที่สุดในเกมนะคะเป็นหนึ่งในอาวุธที่ไซชอบมากแบบชอบมากๆนะมันคือธนูที่ยิงแล้วมันจะติดไฟเอฟเฟกต์เหมือนกับหิ่งห้อยเหมือนกับธนูไฟเหมือนกับพลุเลยนะคะก็คือแบบพอเวลาที่เรายิงไปโดนสิ่งก่อสร้างต่างๆนะคะมันก็จะร้อนติดไฟแล้วก็จะลามไปที่อื่นดีที่สุดถ้าเกิดว่าเราเอาไปยิงสิ่งก่อสร้างที่เป็นไม้ธนูไฟนี่จะหาได้เหมือนกับธนูอื่นๆเลยนะคะก็จะเป็นการซุ่มดรอปนะคะในกล่องตามพื้นตามพวกซัพพลายดรอปพวกนี้มีหมดเลยส่วนโลเคชันของ IO นะคะมันก็จะมีตามจุดที่เป็นฐานขุดเจาะของ IO เนี่ยในแมปจะมีทั้งหมด5อันเอ้ย5ที่นะคะแต่ละที่จะมี2ตัวหรืออีกที่หนึ่งที่เยอะๆก็เมือง Covert Cavern แต่ว่าก็จะมีคนเยอะตามไปด้วยได้ธนูไฟแล้วก็มาที่ IO Base ได้เลยค่ะทรายแนะนำให้มาตามที่แบบที่เป็นแท่นขุดเจาะดีกว่านะคะเพราะว่าคนน้อยถ้าเกิดว่าไปที่ผู้ขุดเคเบิลเนี่ยคนมันเยอะมากๆบางทียังไม่ทันเจอตัว IO เลยก็ตายก่อนซะแล้วนะคะเวลายิงก็ยิงให้โดนนะคะอย่าเป็นแบบทรายนะ IO ขนาดมันไม่ค่อยขยับทรายยังยิงไม่โดนเลยอ่ะแล้วก็เวลาที่มันล้มไปแล้วนะคะสามารถเอาธนูไฟซ้ำได้แบบนี้ก็จะง่ายหน่อยมันจะไม่ค่อยขยับนะคะต้องทำทั้งหมด7ครั้งนะEliminate opponents using a mechanical explosive bow เพื่อนๆจะต้องใช้ธนูระเบิดในการฆ่าศัตรูทั้งหมด3คนศัตรูนี้หมายถึงคนหรือว่าไอโอเท่านั้นนะคะไม่สามารถใช้กับสัตว์ป่าได้แต่ว่าเราก็สามารถเอาธนูนี้เนี่ยไปทำการฆ่าสัตว์ป่าเพื่อทำเควสฆ่าสัตว์ด้วยธนูได้สำหรับคนที่ฆ่าคนไม่ค่อยเก่งนะคะแนะนำให้เอาธนูนี้มาฆ่า IO ค่ะหรือบางคนก็แบบไม่ค่อยถนัดการใช้ธนูนะคะอาจจะใช้ปืนยิงให้ล้มก่อนแล้วค่อยเอาธนูนี้ซ้ำก็ได้ค่ะธนูนี้เอฟเฟกต์ของมันก็คือว่าเวลายิงไปมันจะแต่ออกเป็นระเบิดปุ้งๆ2ครั้งนะคะระเบิดนี้ก็จะมีดาเมจทั้งหมดทีละ20ด้วยสำหรับทรายนะคะทรายคิดว่าธนูนี้มันใช้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่คือเอฟเฟกต์มันเนี่ยไม่ค่อยรุนแรงเหมือนพวกอย่างธนูไฟหรือว่าเป็นธนูตดที่แบบมันเห็นผลแบบชัดกว่าดีกว่าค่ะอันนี้ก็เลยจะเป็นธนูที่แบบไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่นะแต่ถือว่าก็เล่นสนุกใช้ได้นะ
Damage players using a primal sting bolt เพื่อนเพื่อนจะต้องใช้ธนูตดในการทำดาเมจใส่ศัตรูจำนวน250หน่วยจริงๆมันไม่ใช่ตดนะคะแต่มันเป็นเหมือนแบบเป็นแก๊สพิษนะคะแต่ว่าไซติดเรียกว่าธนูตดไปแล้วนะคะดังนั้นก็เรียกว่าธนูตดแล้วกันนะธนูนี้เนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์เวลาที่ยิงไปอะค่ะแล้วมันก็จะเกิดเป็นกลุ่มแก๊สพิษทำให้เราจะโดนดาเมจนะคะทีละ5555ต่อไปจนกว่าที่จะออกจากกลุ่มแก๊สนั้นโดยจะไม่ได้ทำดาเมจกับเกราะนะคะมันจะทำดาเมจกับเลือดโดยตรงธนูนี้ก็เป็นธนูหนึ่งในเอฟเฟกต์ที่เล่นมาเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะแบบเอาไว้ใช้กับพวกที่ชอบบิวอะไรที่ไม่ใช่ไม้นะคะบางทีเวลาเขาบิวเก่งๆเนี่ยแล้วเขาก็แบบใช้เหล็กใช้อิฐใช่ไหมคะเราไม่สามารถที่จะใช้ธนูไฟไปทำการเผาเขาได้ก็ใช้ธนูสดนี่แหละค่ะเอฟเฟกต์มันนะคะนี่มันจะเป็นกลิ่นแก๊สแบบนี้แล้วก็ตอดเลือดทีละ5ทีละ5ถ้าไม่ออกก็จะโดนจนกว่าจะตายเลยนะ250หน่วยดาเมจเนี่ยไม่จำเป็นแต่ต้องแบบโดนเอฟเฟกต์อย่างเดียวนะคะเป็นการยิงธนูตรงๆก็ได้อาจจะใช้วิธีการยิงคนด้วยปืนอื่นก่อนแล้วค่อยเอาธนูอันนี้ซ้ำก็ได้นะคะ